บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 1827772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นมาแล้วเปิดรับสายนะครับคุณชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SUV กันฮะถามถึง Lexus IS 250ครับเป็นรถมือ2นะครับราคา 700,000 บวกลบจะซื้อมาขับเล่นเสาร์อาทิตย์ซ่อมแพงมากไหมครับแหมถ้าคิดจะขับ Lexus แล้วไม่ต้องกลัวซ่อมแพงอ่ะนะศักดิ์ศรีเท่าเบนซ์ฮะมันก็ศักดิ์ศรีเท่าเบนซ์อ่ะนะถึงแม้จะเป็น Toyota นะครับที่ใช้อะไรแล้วตอนนี้จะบอกให้ว่าผมยังงงราคามันเหลือ 700,000 แล้วเหรออ่าลงมาแล้วครับใช่ครับเมื่อ2ปีที่แล้วยังล้านครับนะถ้ามันเหลือ 700,000 ไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับซื้อเลยฮะถ้าชอบนะฮะก็คิดว่าชอบตัวนี้อยู่นะรถทั้งสมรรถนะดีออปชั่นเพียบผมว่าน่าสนใจทีเดียวรถที่แล้วตอนนี้ก็ยังดูดียังดูหล่อใช่ผมว่าน่าสนใจราคาเท่านี้นะไม่ต้องไปคิดเยอะซ่อมก็คงแต่ก็เลือกดูรถดีๆแล้วกันอย่าเอารถที่มีปัญหามาแล้วกันรถสวยๆก็มีรถสวยๆมีเย็นๆอย่าเพิ่งรีบใช่ๆที่ค่อยๆเลือกราคาเท่า Vios เลยนะตอนนี้คิดอะไรเยอะไม่ต้องกลัวซ่อมแพงแล้วมันไม่มีคือมันก็มีบางอะไรบางชิ้นส่วนที่มันแพงแต่มันก็ไม่ได้เสียง่ายๆถ้าเราได้รถมาดีนะฮะก็ดูแลกันเข้าศูนย์ไปนะครับครับนะครับอ่ะเขาถามว่าช่วยแนะนำยางไฟ Fortuner 4Wheel ปี2012เลยครับใช้งานปีละ 30,000 โลวิ่งทางในเมืองใช้ความเร็วมา120-140เส้นได้ถึง 6,000 ถึง 8,000 เอกยอง 6,000 ถึง 8,000 Fortuner เยอะมากเลยนะ Fortuner 12ใช่ไหมปี2012 2012ขอบ17 17นะฮะขอบ17นี่จริงๆแล้วยางไฮทะเลนดีๆเยอะแยะมากก็แล้วแต่จะเอาไฮหรือจะเอาออทะเลนถ้าออทะเลนนะถ้าเอาสวยเลยนะออทะเลนนะคือ BF Goodrich ยางแก้มตรงเนี่ยบอกว่าเส้นทำไม่ได้นั้นยางเส้นละประมาณ10,000กว่าแต่ถ้า 6,000 ถึง 8,000 นะตั้งแต่วิ่งในเมืองนะแค่ไฮเทรนก็พอแล้วดอกละเอียดงบจริงๆงบเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนมันเป็นอยู่ในรถเป็นกลุ่มยางในประเทศกลุ่มโยโกฮาม่าหรือกลุ่มบิสโตนอีโคเปีย850 PP 850ได้ประมาณนี้แต่มิชลินลองดูผมว่ามันก็มีรุ่นที่ใส่ได้แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นยางพวกแบรนด์ใหม่ๆที่เรายังไม่ค่อยคุ้นหูอะไรซึ่งคุณภาพก็ผมว่ามีหลายยี่ห้อที่ผ่านเหมือนกันนะผมกำลังนึกยี่ห้ออยู่อะไรนะที่เป็นยางออทะเลเหมือนกันก็มีหลายตัวนะมีหลายตัวลองเช็คร้านยางดีกว่ามันมีหลายตัวนะครับอันไหนที่มันขายดีแล้วก็ไม่มีปัญหาพวกร้านค้าเนี่ยจะทราบนะครับแต่จริงไฮเทรนก็พอถ้าวิ่งในเมืองอ่ะไฮเทรนนี่ก็เหลือแล้วดอกละเอียดแล้วแต่การใช้งานไงคือถ้าไม่ชอบเสียงดังวงก็เอาแค่ไฮเทรนคูเปอร์ก็ได้ไฮเทรนอ่ะได้ตัวคูเปอร์ไฮเทรนก็ดีแต่ราคาเกินหมดคูเปอร์บีเอฟนี่หมื่นอัพหมดมิกกี้ทำสั่นเกินยิ่งหนักเลยต้องเป็นเกรดรองลงมาอย่างพวกยางในบ้านเราครับรับสายไหนฮะคุณนันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมอยากสอบถามว่าจะออกรถMPV อ่ะครับครับเพราะอะไรนะฮัลโหลรถ PPV หรือ MPV MPV อ่ะครับ MPV นะครับก็เราระหว่างไอ้ Avensa กับ Avensa กับ Innova เอ๊ะโทษที Avensa กับอัติก้าครับกับสปินเนี่ย3ยี่ห้อเนี่ย Innova ใช่ไหมมี Avanza มีอัติก้าอันนี้แล้วก็สปินอ๋อฮะ Toyota Avanza ฮะ Suzuki Ertiga Chevy สปินครับ Chevrolet สปิน Chevrolet สปินนี่ตัดออกไปก่อนได้มั้ยเพราะเลิกผลิตแล้วอะไรเดี๋ยวจะมีปัญหาครับถ้าเป็นผมเหมือนชั่วโมงนี้นะมีงบเท่าไหร่นะถ้าเลือก3ตัวเนี้ยเขาเลือกมาเนี่ย3ตัวเนี้ยเอาวันซ่าน่าใช้สุด
อัลซ่าผมว่ามันเล็กไปสำหรับไม่เขาเลือกมาไซส์เดียวกันหมดเลยนี่รถใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่รถใหม่ครับรถใหม่เลยเหรอรถใหม่ครับเชื่อเลยตั้งงบไปเท่าไหร่ครับรถใหม่โทษครับถ้าตั้งไว้ประมาณตัวท็อปอะครับโอ้ตัวท็อปไม่ดูเซนต้าครับผมโทษครับถ้าตัวท็อปผมไปซื้อเซนต้าหนึ่งนะสองผมก็รอลงมาผมจะไปซื้อตัวต้าอินโนวาตัวไม่ท็อปได้รถใหญ่ขึ้นเป็น MPV เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาตัวท็อปใช้เลย8แสนกว่าบาทตัวต้าเซนต้าครับคือ3คันที่บอกมาอวันซ่าเออร์ติก้าสปินเนี่ยมันเป็น MPV ตอนเมื่อปีที่แล้วของไม่เวิร์ค2ปีที่แล้วชั่วโมงนี้นะมันหมดเวลาของ3ตัวนี้ชั่วโมงนี้ไปดูเซนต้าตัวท็อปหรือไม่ก็อินโนวาใหม่ราคาพอกันอินโนวาโอมีไอ้นี่อีกตัวโมบิลิโอมันดูมันก็คือในไซส์เดียวกับที่เขาเลือกมานี่ไงโมบิลิโอมันก็ต้องไปซัดกับเซนต้าแต่จริงๆอ่ะตอนนี้พี่แนะนำเลยนะถ้าไม่เซนต้าถ้าไม่ชอบเซนต้าที่ว่าถ้าติว่ามันเล็กไปนะตัวใต้โนวาครับรถใหม่อินโนวาครับสวยด้วยอินโนวามันจะแพงไปเนี่ยครับอินโนวามันก็ล้านครับเกือบล้าน9แสนกว่าบาทงบมันไปงบแซงออโต้ล้านงบไม่ถึงใช่ไหมแต่เคยใช้อาเวนซ่าฮะมันโกงแน่นอนรถเล็กแล้วก็มันมีหลังคาสูงแล้วไปดูเซนต้าไปแล้วไปดูซูซูกิเอติก้าครับของลองขับแล้วมันอัตราทดแรงม้ามันแรงดีกว่าครับขับดีกว่าแต่ว่าภายในมันแคบฮะเอติก้าเนี่ยผมติตรงเบาะมันหนาๆใหญ่ๆแล้วก็พื้นที่นั่งแถว2แถว3เนี่ยเอาขาลงเลยติดเบาะเลยใช่ภายในมันแคบเซนต้าอ่ะเชื่อผมแล้วมันแล้วตอนนี้ที่บอกมันเนี่ยมันเป็นปลายโมเดลไงคือมันเออติก้ามันก็โอ้โหมันออกมานะเซนต้านี่ใหม่กี่ปีแล้วอ่ะ2ปีแล้วมั้งเพิ่งเชนไปเพิ่งเชนแล้วก็ตัวถ้าอย่างพี่โบ๊ทบอกเซนต้าเหรอครับฮะตอนนี้ชั่วโมงนี้มันต้องเซนต้าใช่ครับมันหล่อสุดแล้วในบรรดารถพวกนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเซนต้าราคาตัวเริ่มต้นมีอยู่2รุ่นครับมี6กว่ากับ7กว่านะครับเซนต้าครับเซนต้าตัวทีเซนต้ามันเซียต้านี่ยี่ห้ออะไรครับโตโยต้าโตโยต้าเซียต้าอ๋อเซียต้าประตูสไลด์อ่ะประตูสไลด์ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันหล่อที่สุดมันกว้างกว่าใช่ไหมครับก็ถ้าบอกมารุ่นเมื่อกี้เนี่ยกว้างกว่าทั้งหมดเลยฮะเซียต้าใช่ไหมเริ่มต้นที่600,000กว่าครับใหม่ล่าสุดเนี่ยเราซื้อรถใหม่ทั้งทีเมื่อกี้ผมนึกว่าพูดถึงรถมือสองต้องบอกรถใหม่ก็ต้องไปอะไรที่มันเป็นโมเดล2016 2017เนี่ยใช่ก็ไปดูตัวต้าเซนต์เซนต้าครับเซนต้าน่าใช้มากครับครับอ๋อโอเคครับเนี่ยดูในรูปเนี่ยตัวเนี้ยหล่อจะตายเห็นนะประตูสไลด์ด้วยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายตัวนี้หล่อจริงตัวนี้มี2ราคาใช่มั้ยครับใช่ครับรุ่นครับมี2รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวแพงนําเข้าจากอินโดนีเซียแต่ว่าเป็นโฉมที่ใช้พร้อมกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ราคาผมไม่เข้าใจโทษทีครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณรุ่น7 7แสนกว่ากับ8แสนกว่าครับ7กับ8แสนปลายกับ8แสนต้นใช่ครับถ้าไป8แสนต้นได้ก็ไป8แสนต้นเลยท็อปแต่เนี้ยตัวธรรมดาก็โอเคใช่ไหมครับ7กว่าก็โอเคแล้วครับสไลด์เหมือนกันคือแล้วก็ตัวนึงตอนนี้ที่ได้ราคาถูกเลยนะคือ MG ตัว MPV อ่ะตัว GS ฮะ GS 1500 MG GS 1500 8,900 ตัวเริ่มอันนั้นได้รถใหญ่เลยแต่8,900ตัวเริ่มคือเราเข้าใจตลาด MG นะฮะอันนั้นคือมันได้รถใหญ่ราคาถูกเครื่องเทอร์โบด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าผมมองกลับไปว่าผมว่าแค่เซนต้าผมก็เพย์เซฟแล้วฮะได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูไปลองขับดูเซนต้าดูฮะได้ได้ไปดูรถยุคใหม่ดีกว่าเพราะที่ว่ามาตอนแรกมันผมว่ามันตกรุ่นหมดแล้วใช่หรือถ้าใช้แค่เบาะ2แถวเนี่ยโน้ตก็ยังโอเคนะครับลองดูเพิ่มอีกช้อยหนึ่งนิสันโน้ตใหม่ล่าสุดออกมานั่ง7ที่นั่งครับไม่ไหวถ้า7ที่นั่งนะต้องไป MPV แล้วก็ยังเก่าครับก็โตโยต้าเซียน่าเซียนต้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 าก็คือ7ที่นั่งได้ใช่ไหมฮะครับผมได้เลยครับรถ7ที่นั่งประตูสไลด์ไม่แคบไม่ประตูสไลด์ด้วยนั่งได้จริงลองนั่งแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยววันเสาร์ที่อาจจะไปลองเทสดูครับแล้วเขาจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็มีทักทายพิธีกรทั้ง3มาจากคุณตุ๊นาคมิวาดสาย2ค
ุณกิ๊กบางมดนะครับคุณตุ๊ถ้าใส่ไอรอนแมน4x4จะได้มาร่วมสนุกกับเรานะต่อท้ายมาด้วยนะอ่ะมาดู SUV กันต่อฮะถามถึง MPV ทั้งมาเลยครับอยากจะถามว่า Honda Fleet ตัวใหม่ที่เปิดตัวในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไทยไหมเข้าสิผมว่ามีโอกาสนะเขาบอกว่ามาแน่ประตูเปิด2ทางเนี่ยสเต็ปวาก้อนอันนี้มันเป็น Fleet อ๋อนี่ Fleet อันนี้ Fleet ไม่ใช่สเต็ปวาก้อนฮะ Honda Fleet มามั้ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่มานะอ้าวเหรอฮะหรือถ้ามาก็ไม่น่าจะเร็วนะครับยังไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อกี้ผมนึกไปถึงสเตปวากอนเพราะว่าถ้ามาเนี่ยก็คือต้องมาจากอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าความได้เปรียบในเรื่องภาษีที่เขาทำได้แต่พอมาปุ๊บเนี่ยราคาในการทำเนี่ยคือฮอนด้ามองว่ายอดขายกับปริมาณมันไม่ได้กับรถภูมิภาคนี้เพราะมันเป็นรถที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับก็เลยผมเชื่อว่ายังไม่มานะครับต้องมีปีไปแล้วอะโมเดลนี้ญี่ปุ่นใช้ปีเกินปีแล้วมากัน2018นู่นนะถ้าจะมีลุ้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับถามถึง Mercedes-Benz GLE 500e ครับตัวปลั๊กอินนะครับกับ GLC 250d Coupe ปลั๊กตัว Coupe Plus นะครับน้ำมันอายุ45ใช้ยาวรุ่นไหนคุ้มครับกับออปชั่นมากกว่า45ใช้ยาวเหรอใช่ครับอายุกำกึ่งนะครับกำกึ่งผมบอกว่า GLE มันนั่งสบายกว่านะฮะนะนั่งสบายครับคือเอายุ45แล้วก็คือผู้ใหญ่แล้วอะมีครอบครัวแล้วอะไรแล้วน่าจะเป็น GLE หรือยังอยากเฟี้ยวอยู่นอกจากยังอย่างที่พี่เอ็กบอกยังอยากเฟี้ยวยังอยากได้อะไรที่มันโฉบเฉี่ยวก็ต้องขับ GLC นะครับ GLE ได้เป็นปลั๊กอินด้วยใช่ฮะผมว่า GLE ปลั๊กอินน่าสนใจกว่าใช้ยาวภาพรวมนะผมว่าเวิร์กกว่าป่ะเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ